สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องพี่เซนกับน้องซินนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่อ้อจะมาอัปเดตอาการของพี่เซียนนะที่เมื่อวานเราไปฉีดไฟเซอร์มาโอเคเป็นสูตรของเด็กนะคะเดี๋ยวแม่อ้อขึ้นภาพให้ดูนะตอนที่พี่เซียนโดนฉีดยานะแล้วก็วันนี้อาการเป็นยังไงบ้างผ่านมาแล้ว1วันนะเดี๋ยวเรามาถามพี่เซียนกันว่าเป็นยังไงเก่งมากเลยเสร็จแล้วครับร้องขนาดนี้เล่นลูกมาพี่เล่นมากเลยไม่ทำไม่ทำเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลูกมันเหมือนมีเลนแหลมๆทิ่มเข้าไปอ่ะเหมือนมีเลนแหลมๆเหมือนมีเลนแหลมๆทิ่มเข้าไปใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้สึกไงเจ็บไหมก็มันเริ่มหายไปช้าๆแบบช้าเดี๋ยวเราสังเกตอาการอีกสักครู่นะเดี๋ยวมาบอกอาการทุกคนหลังจากที่ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วเรามาอัปเดตอาการกันเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บแผลเฉยเจ็บมากไหมไม่มากเพิ่งใส่เสื้อได้เพิ่งใส่เสื้อได้ยกมือได้ไหมเราต้องทำยังไงบ้างลูกเวลาเราฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราต้องเจ็บเราต้องเจ็บก่อนใช่ไหมเราต้องกินน้ำต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราต้องดื่มน้ำพยาบาลมือเบามากเลยทุกคนมีเด็กๆก็แบบว่าร้องไห้กระจองงอแงกันบ้างพี่เซียนร้องไหมทำหน้าไงโอ้ยโอ้ ใช่เหรอเห็นลับตาอย่างเดียวเลยหมอพยาบาลเขาฉีดเสร็จแล้วเขาก็เอาพัตเตอร์แปะที่หัวไหล่แป๊บเดียวเราก็เสร็จเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตอาการต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันลูกเจ็บแผลมากไหมรู้สึกยังไงถ้ายกก็เจ็บถ้ายกก็ถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่เจ็บอันนี้ผ่านมาได้จะวันนึงแล้วก็คือวันนึงแล้วแหละ1วันแล้วอาการหิวน้ำหรือเป็นยังไงบ้างไหมคอแห้งหรือเป็นยังไงบ้างไหมลูกไปตอนว่ายน้ำแล้วอ๋ออันนี้อาการคอแห้งตั้งแต่ตอนไปว่ายน้ำไม่เกี่ยวกับฉีกไฟเซอร์น้องซินอยากฉีกไหมน้องซินอยากฉีกยาวัคซีนไหมน้องซินเก่งมากเลยนะคะทุกคนเวลาไปฉีกวัคซีนเนี่ยไม่เจ็บไม่ร้องไม่อะไรเลยจนพยาบาลบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ร้องเลยไม่เคยร้องเลยไปฉีกยาทีไรไม่เคยร้องเลยนิ่งมากเพราะฉะนั้นคุณแม่หรือน้องๆที่กำลังจะไปฉีดไฟเซอร์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็ถ้ากังวลมากก็ให้พี่พยาบาลเนี่ยช่วยกันปลอบใจเนาะก่อนฉีดก็จะมีการจับล็อกกันนิดนึงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่เพื่อความปลอดภัยนะคะคลิปนี้เราก็มาบอกเพียงเท่านี้เดี๋ยวเข็ม2เดือนเดินถอดเดี๋ยวพี่เซมไปฉีดเข็ม2อีกนะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตว่าเข็ม2จะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายยิ้มหน่อยสิคนสวยยิ้มไม่ทำท่ายิ้มแล้ว